สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Mania นะครับอย่างที่รู้กันผมบาดเจ็บตามตัวเยอะมากทั้งคอไหล่ข้อเท้าวันนี้ผมเลยลองซื้ออันนี้มาครับน้ำมันนวดสมุนไพรไผ่หยกนะครับผมก็เดี๋ยวผมพวกความชัวร์นะผมอ่านสรรพคุณให้ฟังเลยอ่ะสรรพคุณนะบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะเป็นหวัดคัดจมูกเคล็ดขัดยอกฟกช้ำปวดเมื่อยร่างกายบรรเทาพิษแมลงกัดต่อยคือผมไม่เคยเอามาทาตอนที่โดนยุงกัดนะผมเอามาทาตอนที่ปวดเมื่อยคออย่างเดียวก็เนี่ยตามนี้เลยที่เขาเขียนเห็นไหมก็อันนี้คือบรรเทานะครับไม่ใช่รักษาอย่างที่เขาบอกคือบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอกอาการปวดอย่างผมเนี่ยก็อย่างที่บอกกันไปที่ผมเล่นอุบัติเหตุปวดคอนะฮะผมก็ใช้อันนี้แหละมานวดคอคือมันคล้ายๆยาหม่องที่มันทาแล้วมันจะร้อนแต่ไม่ร้อนนะไม่ใช่ร้อนแบบร้อนแบบแสบร้อนนะคือร้อนแบบสบายอะครับผมไม่ใช่แสบร้อนเหมือนกับพวกเจลร้อนทั่วไปเนี่ยทาแล้วก็จะรู้สึกฟินๆร้อนๆอุ่นๆที่คอนะฮะขอเพิ่มเติมนะครับผมหลังจากใช้แล้วเนี่ยตอนแรกมันอุ่นพอไปสักพักหนึ่งมันจะเย็นครับเย็นเหมือนกับเราทาเจลหรือว่าสเปรย์เย็นเลยครับผมพอดีที่พูดว่าอุ่นเนี่ยในคลิปมันยังไม่ออกฤทธิ์ครับแต่ว่าใช้แล้วก็ตอนแรกอุ่นแต่หลังจากนั้นก็รู้สึกเย็นๆครับเย็นมากเลยเขาบอกว่าทาบริเวณปวดเมื่อยวันละ 4-6 ครั้งผมทาวันหนึ่งก็4-6ครั้งนะพอเนี่ยทาแล้วก็รู้สึกอุ่นๆแล้วพอฤทธิ์ยาหมดผมก็ทาใหม่อีกรอบนึงก็ดีฮะสำหรับคนที่อยากใช้น้ำมันนวดแบบอุ่นๆร้อนๆ นะครับผมก็ไผ่หยกหาซื้อได้ตามเน็ตแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปนะฮะบางร้านแต่ผมซื้อมาจากในเน็ตนะก็ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะประมาณ100กว่าบาทก็ใช้ได้นานอยู่ผมใช้มาหลายอาทิตย์แล้วนะก็ยังเหลือตั้งเท่าเนี้ยก็น่าจะอีกนานกว่าจะหมดน่าจะเป็นเดือนเลยครับสำหรับคนที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือว่ามีอาการเอ็นอักเสบเคล็ดขัดยอกก็แนะนำอีกหนึ่งตัวฮะไผ่หยกอันนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมแค่แนะนำให้ดูเพราะผมก็ลองมาหลายยี่ห้อละแต่อันเนี้ยมันใช้แล้วกลิ่นหอมด้วยกลิ่นเขาบอกว่าเป็นกลิ่นน้ำมันยูคาลิปตัสเกล็ดสะระแหน่คือมีเยอะมากพวกส่วนประกอบก็ได้ใครเบื่อแบบเจลยาอย่างอื่นละก็ลองซื้อไผ่หยกมาใช้ดูนะฮะ